พี่ป๊อปมีเวลาให้น้องๆ20นาทีนะครับให้ใช้อุปกรณ์ด้านหลังนี้มาทำไอศกรีมหรือไอติมเย็นๆปริมาณที่กำหนดคือต้องอยู่ตรงขีดนี้นะครับขีดสีแดงเลยนะครับวันนี้เรามีลูกบอลนาโนตัวช่วยถึง2เบอร์ครับเบอร์2นะครับทำไปคือริงสอบถามผู้รู้ครับจะเป็นใครดีครับเป็นคุณครูเป็นคุณครูของพวกเราดีกว่าเนาะครับ20วินาทีเท่านั้นเชิญครับเชิญครับคือการหรอใช้อะไรดูใส่ไอ้ตัวนี้นะคะเกลือมันจะดุมันจะเอาเกลือผสมแล้วก็เอาครีมดีไหมอ๋อไอ้น้ำผลไม้มีน้ำผลไม้มีอะไรอีกเอามีนมอ4 3 2 1เหลืออีก1ตัวช่วยครับพี่ปิงปองเรามาดูคำใบ้เบอร์1ดีกว่านะครับครับผมคำใบ้นั้นก็คือริงตอบถามรูปสมุนดาวมฤตยูครับหนึ่งสองสามช่วยอะไรได้เป็นไงฮะได้รู้อะไรมากขึ้นไหมฮะเขาบอกเขย่าใช่เขาบอกว่าอะไรนะฮะเราต้องเขย่าเราต้องเขย่าครับเป็นไปที่มีประโยชน์มากครับพี่ต้องนั่นแหละพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วคิดไปเลยหม้อนี่นะไล่ไปเลยเป็นไงนะไม่รู้ว่าตอนนี้น้องเขาจะทำอาหารหวานไอติมแสนอร่อยหรือว่าทำกับข้าวนะเนี่ยมีการปิดฝาหม้ออะไรเรียบร้อยเลยไหนจะไปหุงข้าวพี่ต๊อบไปดูดีกว่าแล้วที่สำคัญใส่เกลือเยอะมากไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าเราต้องไปดูกันครับครับเกลือหมดแพ็คแล้วครับบอกให้อย่างนี้พี่บองคนขี้เหนียวเขาเรียกว่าอะไรเค็มหรือเปล่าเค็มใช่ไหมจะบอกว่าคนขี้เหนียวเนี่ยเรียกประเภทนึงครับว่าคนเที่ยวเขาเรียกว่าคนเที่ยวฮะคนขี้เหนียวอีกอย่างว่าคนเที่ยวนะเขาบอกว่าคนเที่ยวจริงๆนะฮะมีของเต็มไปหมดเลยน้องแข็งว่าแข็งว่าเย็นเสียน้ำไปเลยจับไม่ได้มันไม่ได้มันแสบจริงหมุนน้ำแข็งออกพี่เองเนาะฟาดดูในนี้ที่ว่าเห็นหรือเปล่าไหนแปด7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับอยากจิบแป้งครับอยากจิบแป้งครับไม่เป็นเอาล่ะน้องๆจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการของน้องๆถูกแล้วนะน้องๆใจร้อนไปนิดนึงนะครับวิธีการที่ถูกต้องคือเราต้องค่อยๆนี่ใส่เข้าไปเห็นไหมฮะให้มันมีพื้นที่สัมผัสกับความเย็นนะให้มันมีพื้นที่สัมผัสกับความเย็นนะครับแล้วก็ค่อยๆนี่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา20นาทีเนี่ยพี่ต๊อบว่าเนี่ยสามารถทำได้เยอะมากเลยเห็นไหมเราก็จะได้ไอศกรีมน่ากินแบบนี้แล้วก สำหรับการทดลองนี้นะคะน้องๆมาเกือบถูกทางแล้วนะคะเหลืออีกนิดนึงพวกเราก็จะทำไอศกรีมอร่อยๆได้ทีนี้ความเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้น้องๆทราบหรือเปล่าคะว่าตัวพระเอกหรือตัวเด่นที่จะทำให้เกิดการเป็นไอศกรีมได้เนี่ยก็คือเกลือนะคะเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดว่าเราละลายเกลือเนี่ยในน้ำที่มันมีความร้อนเนี่ยมันจะละลายได้เร็วกว่านะคะดังนั้นเนี่ยการละลายของเกลือเนี่ยนะคะมันอาศัยพลังงานดังนั้นเนี่ยเมื่อมันดูดพลังงานเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้บริเวณนั้นเนี่ยเกิดความเย็นมากขึ้นดังนั้นการเขย่าของเราเนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดไอศกรีมได้เร็วขึ้นด้วยนะคะการคนข้างในคนข้างนอกสำคัญนะครับการคนข้างในเนี่ยก็เพื่อให้ความเย็นของตัว
น้ําที่เกือบจะเป็นไอศกรีมเนี่ยได้กระจายตัวไปอยู่ข้างในเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของพลังงานดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่คนข้างในเราหมดแต่คนข้างนอกเนี่ยส่วนที่เย็นก็คือส่วนที่เกาะติดกับขอบของภาชนะเท่านั้นด้านในก็จะกลายเป็นน้ําเหมือนเดิมไม่สามารถจะแข็งตัวได้ถ้าคนข้างในหรือว่าเคี่ยวเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําให้การกระจายตัวของความร้อนเนี่ยไปในทิศทางที่สม่ำเสมอแล้วก็จะได้ไอติมหวานเย็นอร่อยๆให้พวกเราได้ทานครับผม